สวัสดีครับใครชอบกินเคบับหรือกระบับพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าร้านไหนเด็ดสู้ร้านนี้ได้ไหมครับผมอยู่ที่พัทยาครับอยู่ที่ร้านกระบับไก่ชีสสูตรเชฟ5ดาวครับอร่อยสุดในพัทยาครับเขาบอกแบบนี้นะฮะอร่อยจริงไหมเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันครับนี่คือเชฟป๊อกนะครับเขาเคยเป็นเชฟอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาเปิดร้านที่ไทยครับที่เขากําลังทำเนี่ยคือทําแป้งเคบับหรือแป้งตอติยา ที่นี่ทําเองนะครับผสมแป้งนวดแป้งคลึงแป้งให้ดูหน้าร้านเลยครับเขาบอกว่าแป้งสดเนี่ยมันจะอร่อยกว่าแป้งสําเร็จรูปแน่นอนครับและแม้เป็นถึงระดับเชฟก็ต้องโชว์ของกันหน่อยนะครับพอมีออเดอร์เขาก็จะเอาแป้งไปจี่บนกระทะเหล็กครับหยอดเนยลงไปนิดนึงเพื่อความหอมพอแป้งสุกแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับที่นี่จะมีเนื้อทั้งหมด5แบบนะครับมีอะไรบ้างให้พี่ป๊อกแนะนํากันเลยครับไก่มีเนื้อมีแกะออสเตรเลียแล้วก็มีนกอกระจอกเทศแล้วก็มีจระเข้ซอสผมตีเองหมดเลยนะมีซอสหัวหอมซอสบาร์บีคิว กระเทียมอ่าซอสเผ็ดมายองเนสก็ตีเองแล้วก็มีซอสไอ้มสาสลาะ เชฟเขาจะเดินไปหยิบชีสมาให้ดูนะครับเป็นชีสโฮมเมดที่มาจากญี่ปุ่นครับส่วนที่กำลังขูดเนี่ยไม่ใช่มะละกอนะครับเป็นมอสซาเรลลาชีสครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปท็อปปิ้งบนเคบับอีกทีครับส่วนอันนี้เป็นชีสสึเป็นชีสญี่ปุ่นที่บอกเมื่อกี้นะครับใช้ชีสถึง2ชนิดด้วยกันเคบับที่นี่จะมีทั้งแบบม้วนและแบบแผ่นนะครับผมสั่งหมดทุกเนื้อเลยครับอยากลองว่ารสชาติจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับเชฟเขาก็ทําทีเดียว5อันไปเลยฮะเริ่มจากวางแผ่นแป้งลงไปแล้วก็ราดซซซซออ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 สสสครับึ่่่่งงงททุกกกกกตตวววนนนยยาาีเเเเเเฟป็้พิมืศ ฉะนั้นรสชาติจะไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนครับที่ใส่ไปเป็นซอสหัวหอมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวครับส่วนอันนี้คือแกลิกมายองเนสครับหรือว่าซอสกระเทียมต่อไปเป็นซอสเผ็ดครับเผ็ดนิดหน่อยเพื่อตัดเลี่ยนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ผักลงไปอันนี้เป็นกระหล่ำปลีซอยครับใส่แบบพูนๆไปเลยนะครับแล้วก็มีแตงกวาเพื่อเพิ่มความสดชื่นหน่อยมี หอมหัวใหญ่ครับแล้วก็เมื่อเขือเทศครับแต่ผักบางตัวถ้าไม่ชอบก็บอกได้นะครับและปิดท้ายด้วยอันนี้คือผักกาดแก้วครับใส่ลงไปพูนๆเลยครับแทบจะไม่เห็นตัวแป้งแล้วนะครับเนี่ยนี่ยังไม่ได้ใส่เนื้อเลยนะครับอ่าอันนี้คือไก่ครับหยิบมาเลยเอาหมดแล้วครับไม่ต้องขายคนอื่นเลยเป็นไก่คั่วด้วยสูตรของทางร้านครับส่วนอันนี้เป็นเนื้อครับให้เยอะเหมือนกันหมดนะฮะพี่เขาใช้เป็นส่วนของเสือร้องไห้ครับมันจะติดมันนิดๆเวลาเอามาย่างเนี่ยมันจะหอมนะครับ อันนี้เป็นแกะออสเตรเลียครับเป็นช่วงหัวไหลแกะเป็นแกะบดนะครับทุกอย่างเ่ยต้องปรุงรสก่อนครับซึ่งคาแรคเตอร์รสชาติของเนื้อต่างๆเนี่ยก็จะต่างกันแน่นอนครับส่วนอันนี้เป็นเนื้อนกกระจอกเทศอันนี้น่าสนใจนะครับไม่เคยกินเหมือนกันพี่เขาจะให้เยอะแบบนี้หมดทุกอันทุกคนนะครับไม่ใช่ว่ามาถ่ายแล้วให้เยอะอันนี้ไม่ใช่นะครับสุดท้ายเป็นเนื้อเจระเข้ครับเขาบอกว่าเป็นเนื้อสัตว์ทางเลือกนะครับเพราะว่ามันทดแทนเนื้ออื่นๆได้ดีเลยยังไม่เสร็จครับผมใส่ซอสพริกลงไปอีกเขาก็จะมีซอสนนนนนนะะรับบบบออไไไไห่่่่จใใสสแแปป้้้งเเเืามมดวกลย เขาจะทาให้มันเป็นเลเยอร์หน่อยครับและแน่นอนครับมีซอสพริกแล้วก็ต้องมีซอสมะเขือเทศครับอันนี้เป็นซอสมาซาร่าครับที่เขาทําเองนะครับอันนี้เป็นตัวทีเด็ดเลยทํามาจากเครื่องเทศต่างๆผสมร่วมกันใส่เพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ครับอันนี้คือใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับยังไม่เสร็จครับใส่มายองเนสลงไปอีกที่นี่เขาก็ตีเองเหมือนกันรสชาติจะไม่หวานนะครับจะเป็นมายองเนสสไตล์ฝรั่งครับและนี้เป็นแป้งกรอบครับที่เขาจะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ให้มันกรอบกรอบุกรุ อันนี้คือสั่งเพิ่มชีส40บาทแต่ดูเขาให้สิครับ เท hey, ลงไปแล้วครับโอ้โหแทบจะไม่เห็นอะไรแล้วโอ้โหให้ชีสโหดมากเหมือนมีโรงงานชีสเป็นของตัวเองเลยครับเสร็จวล้วก็เบิร์นชีสให้มันหอมขึ้นมานิดนึงครับจากนั้นเขาก็จะตัดมีดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมว่ามาที่นี่นะได้กินของอร่อยแล้วได้ความรู้จากเชฟด้วยนะครับได้ดูอะไรแปลกๆยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นมอสเซเรล่าที่ขูดเป็นมะละกอมเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปอีกโปะลงไปเลยโอ้โหดูพี่เขาใส่ครับเอากำไรมาจากไหนล่ะครับเนี่ยเพิ่มชีส40บาทใส่มาขนาดนี้เสร็จแล้วเบิรรรรนนนนอออีีกกบบึึงคงคัมโยิิด เสร็จแล้วครับเดี๋ยวให้ดูความยืดโอ้โหยืดเหมือนพิซซ่าเลยครับอันนี้เป็นแบบถาดนะครับชีสเน้นๆเป็นเคบับที่ทำร้ายจิตใจคนชอบชีสมากครับส่วนราคาเนี่ยเริ่มต้นถูกสุด80บาทครับไปจนถึงแพงสุดเนี่ยสามบาทแบบม้วนก็มีนะครับอันใหญ่กว่าแขนอีกครับลองไปดูกันเองนะครับเป็นยังไงส่วนรสชาตินะครับแป้งนุ่มเนื้อต่างๆนะครับปรุงรสมาอย่างพอดี กลิ่นเครื่องเทศไม่ได้แรงนักนะครับได้ความกรอบจากผักแล้วก็ความกรอบจากแป้งนะครับความหอมมันของชีสและมีกลิ่นเครื่องเทศปลายๆอร่อยครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับร้านนี้ยังไม่มีคนรู้จักด้วยร้านมีที่นั่งมีที่จอดรถครับร้านอยู่พัทยารายละเอียดดูในคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเพจแดกเด็กด้วยนะครับสวัสดีครับ